คุณสนั่นบุตรร่มนะครับมีปัญหาข้อเข่าค่ะจากสาเหตุอะไรทราบไหมคะมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่มีค่ะมันเป็นยังไงครับมันปวดมากช่วงแรกๆปวดแบบปวดยังไงครับปวดแบบงอไม่ได้เลยทั้งสองข้างเป็นข้างขวาก่อนเดินเจ็บเจ็บนั่งงอนั่งได้แต่ห้ามงอต้องเอียดใช่ต้องเอียดไว้ตลอดพอพับเจ็บเจ็บค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่ค่ะมีบุตรหรือยังฮะมีแล้วค่ะแล้วคุณหมอไปหาคุณหมอไหมฮะไปค่ะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอก็ให้ยามากินให้ยามาค่ะบอกไหมฮะว่าเป็นยาอะไรเขาก็บอกว่าเป็นยาแก้ปวดยาแก้อักเสบอืมค่ะก็กินมาเรื่อยก็ไม่หายกี่ปีมาแล้วครับก็เป็นมาประมาณ3ปีกว่า3ปีมาที่นี่ที่หมอจ่ายยาแก้ปวดแต่ก็ไม่ได้กินตลอดนะเพราะเขาจ่ายเยอะมากไม่กล้ากินปวดก็กินก็มันปวดอยู่ตลอดแต่ไม่กล้ากินมากไงยาแก้ปวดเรารู้อยู่ว่ามันมีผลกระทบกับพวกตับไตอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้ากินเยอะแล้วได้ถามคุณหมอไหมครับว่าที่ปวดเนี่ยเพราะอะไรก็ถามเขาบอกไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นอะไรหรอกก็มันปวดไม่เขาบอกว่ามันไม่เป็นอะไรมากแค่อักเสบเฉยๆไม่เถียงกับหมอหน่อยก็มันปวดอ่ะก็บอกงอไม่ได้เลยนะหมอเขาบอกเขาว่างอไม่ได้นั่งกับพื้นก็นั่งไม่ได้อ่ะพื้นก็อยู่ดีๆทำไมมันอักเสบล่ะเพราะว่าช่วงเขาถามว่าไปทำอะไรมาแล้วก็บอกว่าเออมีอยู่ระยะหนึ่งอ่ะเราจะใส่รองเท้าบูทหนักแล้วก็เราลงในปักขี้โคลนเยอะๆเราเก็บผักอ่ะมันน้ำหนักเราจะรับไปข้างเดียวฮะอาจารย์น้ำหนักเก็บผักอะไรฮะคือเราจะปลูกผักขายผักพวกผักชีอะไรเงี้ยที่อยู่กับน้ำแล้วทำไมมันเป็นขี้โคลนขี้เลนเพราะว่ามันอยู่ในน้ำอ๋อมันเป็นผักน้ำผักน้ำฮะอยู่ในน้ำค่ะผักชีพวกผักชีมันจะอยู่ในน้ำแล้วเราก็ใส่ก็ต้องออกแรงเยอะใช่รับน้ำหนักบางทีเราเอื้อมไปอย่างเงี้ยข้างขวามันจะรับน้ำหนักตัวเราทั้งตัวแล้วไหนจะน้ำมันขี้โคลนลงไปในรองเท้าบูทเนี่ยมันก็จะรับอยู่เงี้ยประมาณ2ปีกว่าทำมาแล้วใช้วิธีอื่นรักษาไหมฮะไปคลินิกเขาฉีดให้เลยฉีดที่นี่เลยฉีดที่หัวเข่ายาจ้ะยาฉีดแล้วเป็นยังไงครับก็ดีอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาปวดอีกคืออย่างนี้น่าจะเป็นอักเสบเขาฉีดให้เข็มต้องมีการอักเสบแน่ๆไม่งั้นมันก็ไม่ปวดนะฮะเป็นเพราะเสื่อมไหมฮะอาจารย์ต้องถามอายุขอโทษด้วยอายุ45ค่ะประจำเดือนหมดยังคะยังค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นวัยที่ใกล้หมดประจำเดือนอะไรเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงผลที่ตามมาก็คือข้อเสื่อมก็จะว่าไปตามอายุด้วยแล้วเผอิญทำงานหนักแล้วก็ลงน้ำหนักข้างเดียวอันนี้มันก็อาจจะทำให้เสื่อมเร็วขึ้นหมอให้ทำยังไงไหมฮะฉีดยาก็ล่าสุดก็คือไปฉีดยาหลังสุดฉีดยาแล้วก็พอมันดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยมันอยากปวดก็ปวดไปทนเอานอนเจ็บไหมถ้านอนหงายธรรมดาได้แต่ถ้างอตั้งเข่าไม่ได้นอนชันเข่าไม่ได้ไม่ได้ค่ะนอนตะแคงเจ็บไหมตะแคงก็ต้องเอียดต้องเหยียดมางอไม่ได้ค่ะงอไม่ได้นี่หมายถึงว่าพับไม่ได้เลยหรือว่างอคืองอขึ้นงอได้นิดหน่อยเจ็บไหมฮะไม่เจ็บตอนนี้หายแล้วไม่เจ็บหมายถึงว่าตอนเจ็บใช่ไหมไม่เป็นอ๋อแต่ถ้าพับเข้ามางอเข้ามามากหน่อยอ่ะเป็นใครบอกว่าบิมมันจะช่วยอ๋อมีน้องเขาทำอยู่แล้วที่นี่ค่ะแล้วเขาบอกแนะนำเขาบอกแนะนำว่าให้กินสีชมพูเพราะเราเจ็บเข่าให้ลองสีชมพูเลยเพราะเจ็บเข่าค่ะเขาถามอะไรอย่างที่ผมถามไหมไม่ถามคือเราเล่าให้เขาฟังว่าพี่เป็นอย่างนี้นะต้องทานอาหารเสริมตัวไหนมั่งเขาก็แนะนำให้ทานสีชมพูวันละครั้งแรกก็มือหนึ่งก่อนเช้ากลางวันเย็น3เม็ดค่ะต่อวันค่ะเช้ากลางวันเย็นค่ะแล้วประมาณสักประมาณครั้งแรกก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วก็มาเป็น2มาเป็นเช้า2เย็น2บ้างบางทีลืมก็เป็นเย็นมื้อเดียว2ประมาณ3กระปุกเดี๋ยวถามนิดนึงว่าตอนที่เลิกปลูกผักมาเลี้ยงลูกมาปลูกลูกไม่ใช่มาเลี้ยงลูก ก็ยังปวดปวดค่ะเพราะใช่มั้ยเพราะยังต้องเดิน
แต่ก็ไม่หนักเท่ากับตอนที่เราเก็บผักใช่ค่ะแล้วพอมาทานบิมดีขึ้นดีขึ้นค่ะหลังจากทานไปกี่วันครับก็ประมาณสักเกือบเดือนแสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาดูเวลาเลยว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าใช่เพราะเราอยากรู้ว่ามันจะได้ผลอย่างที่เขาบอกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าเคยลองยาอื่นมาก่อนก็กินแต่ยาที่หมอให้มาค่ะเคยลองสมุนไพรตัวอื่นไหมไม่มีค่ะไม่กล้าลองไม่กล้าลองกลัวมีผลกระทบหลายๆอย่างแล้วทำไมถึงกล้าลองบิมเพราะว่าน้องเขากินอยู่ก็โอเคพวกยายพวกพี่ๆน้องๆเขาทานทั้งนั้นเขาดีขึ้นมีเพื่อนรุ่นน้องที่เขาทานอยู่แล้วทางครอบครัวเขาก็ทานเขาดีขึ้นเราก็เลยเชื่อแล้วพอทานไปเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นก็โอเคดีขึ้นยังไงฮะหมายถึงตอนนี้ถามถึงตอนนี้ก็หายเลยไม่ได้ทานแล้วหยุดทานแต่มาทานสีเขียวต่อทานสีชมพูอยู่นานแค่ไหนถึง3กระปุกต้องทานนานอย่างนั้นเลยฮะอาจารย์ครับแต่3กระปุกนี้ไม่ได้ทานคนเดียวนะคะแฟนทานด้วยโอ้ทานกับแฟนด้วยแฟนทานด้วยแบ่งกันทานใช่ค่ะแฟนเป็นอะไรฮะก็ข้อเข่าเหมือนกันค่ะเป็นข้อเข่าเหมือนกันค่ะแล้วหายแฟนหายไหมฮะก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ 80-90% หมายถึงเขาหายไปแล้ว 80-90% ใช่ค่ะเขาหายไปจากเราใช่ไหมฮะไม่เขาหายจากปวดข้อเข่าอ๋อหายจากปวดข้อเข่าไป 80-90% ค่ะเออนะฮะแล้วตัวเองก็ดีขึ้นหายแล้วค่ะหายเลยเหรอหายไปเต้นแอโรบิกสัปดาห์ละ3วันยังได้เลยครั้งละ1ชั่วโมงเต้นแอโรบิกครั้งละ1ชั่วโมงใช่สัปดาห์ละ3วันสัปดาห์ละ3วันใช่ค่ะเต้นแอโรบิกกับเก็บผักอันไหนหนักกว่าผักลองกลับไปเก็บผักดูยังฮะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแสดงว่าหนักจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินผักชีช่วยกินกันอย่างกระเม็ดกระแหม่นิดนึงนะฮะเห็นใจคนเก็บหน่อยเก็บยากนะเก็บยากเพราะมันอยู่ในน้ำหมดมันอยู่ในน้ำนะฮะอาจารย์ครับจากอาการที่ว่าเนี่ยน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องอะไรดีฮะจะเอ็นอักเสบมากกว่าเอ็นที่ยึดข้อเอ็นข้อเข่าเพราะว่าเขาใช้ข้อเดียวแล้วก็อยู่ท่าเดียวพอสีชมพูเข้าไปก็ช่วยครับช่วยลดการอักเสบครับแค่นั้นเองซึ่งจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานไหมครับว่าทานไปสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลเพราะอย่างของคุณพี่ทานเท่าไหร่นะฮะ3กระปุกถึงจะดีขึ้นแต่3กระปุกแบ่งกัน2คนเพราะผมตีเฉลี่ยว่ากระปุกครึ่งอ่ะครับผมว่ากระปุกครึ่งก็อาการอักเสบก็หายน่าจะ2สัปดาห์ครับประมาณ2สัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์ขึ้นต้น1เม็ดเช้าใช่ครับขึ้นต้น1เม็ดเดียวก็จะช้า1 1ค่ะก็จะช้าครับเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะเอ็นฮะถ้าเป็นกระดูกนี่นะฮะคงถ้ากินทีละ1ทีละ1แล้วก็หายไปเลยอย่างรวดเร็วอย่างเนี้ยมันคงไม่ใช่อ่ะคงจะเป็นเพราะเอ็นแรกจะ1ก่อนแล้วก็ค่อยมา2 2ค่ะตามคำแนะนำของเราค่ะครับใช่ค่ะ1-1แล้วก็ค่อยมา2-2ค่ะฮะทุกวันนี้เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวแล้วทำกิจกรรมหนักๆก็ไม่เจ็บไม่เป็นไรไม่ปวดอะไรเลยไม่ปวดค่ะคือถ้าหากว่าเป็นเพราะข้ออักเสบนะทานสีเขียวแล้วก็เต้นแอโรบิกอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้ปวดละแต่นี้ไม่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เกิดจากข้อเกิดจากเอ็นเพราะว่าจากที่สอบถามก็ยังไม่ได้หมดประจำเดือนอายุยังไม่มากน้ำหนักก็ตกน้ำหนักตัวก็ไม่มากด้วยนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของข้อเข่านะครับก็สบายใจได้ทุกวันนี้ก็เลยบีมสีเขียวต่อเนื่องกันไปนะครับก็จะได้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับหน้าผิวสวยหน้าใสนะฮะ